ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้นะนะก็ขอเจริญพรทุกท่านนะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะเวลาเดิม2 ทุ่มเป็นเวลาฟังธรรมวันนี้วันเสาร์วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2565เป็นการคุยครั้งที่เท่าไหร่ EP ที่20ใช่ EP ที่20ครับ20EP ที่20นะวันนี้ก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมนอกรอบกับพระอาจารย์ใหญ่นะในการในงานทำการทำงานกันก็คุยกันเป็นเรื่องปกติของพระก็วันนี้จะคุยอะไรกับญาติโยมดีนะธรรมบทหลายๆธรรมที่อธิบายโดยปริยายทั้งอารมณ์ปฏิบัติทั้งปริยัติก็ใส่ให้ญาติโยมมามากทีนี้มันก็ทวนไปทวนมาเนื่องจากอารมณ์ใจของเรามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติก็เลยมาจบที่สิ่งที่เป็นเบสิกพื้นฐานขาดไม่ได้แต่ว่ามีความไม่ชัดเจนมีความไม่ชัดเจนสำหรับนักปฏิบัติแล้วก็มีความไม่ชัดเจนของคนที่อยู่นอกการปฏิบัติด้วยยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้โดยปริยายคำนั้นก็คือเรียกว่าสติคำเดียวนะสำหรับ EP นี้สติคำเดียวยังจะไม่คุยเรื่องสัมปชัญญะจะคุยเรื่องสติคำเดียวโดยความหมายต่างๆโดยหน้าที่ของมันทีนี้พระอาจารย์ฤทธิ์มาโดยพอคุยกับพระอาจารย์ใหญ่แล้วก็มานั่งนึกดูสตินี่มันเป็นยังไงที่เราใช้กันเราก็ชัดเจนอยู่ว่าเราจะฝึกแค่ไหนใช้ยังไงสติเนี่ยถ้าให้นึกไปก็พระอาจารย์ฤทธิ์ก็นึกถึงว่ามันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือก็นึกถึงมีดแต่มีดเนี่ยโดยความหมายของมีดอันเดียวเนี่ยมันก็รู้ว่ามันเอาไปใช้ตัดอะไรทำอะไรเป็นเครื่องมือของเราในการดำเนินชีวิตทำงานทำการทุกอย่างแต่มีดเนี่ยบางทีมันไปอยู่กับคนอยู่ในมือเด็กอยู่ในคนบ้าจนถึงอยู่คนก็ที่มีสติสัมปชัญญะนะมีรู้หน้าที่การงานทุกอย่างเลยทีนี้ก็เลยว่าสติคำเดียวที่เรามีกันอยู่เนี่ยจะให้ขออันนี้พระอาจารย์ฤทธิ์จะขอโอกาสให้พระอาจารย์ใหญ่ช่วยขยายคำว่าสติให้พวกเราได้มีเป็นให้เข้าใจเรื่องสติกันมากขึ้นนะโดยปริยายทั้งคนที่อยู่ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็เข้าใจทั้งคนที่กำลังปฏิบัติอยู่ในขั้นมรรคต่างๆก็เข้าใจนะวันนี้ก็ขอโอกาสครับอาจารย์จะคุยเรื่องสติคำเดียวครับถ้าพูดถึงเรื่องสติเนี่ยปกติเราจะชินกับคำว่าสติและสัมปชัญญะเนี่ยก็จะพูดรวมกัน2 อันทำให้ความหมายไม่ชัดเจนพอแยกแยะลงปฏิบัติจริงๆนะมันปฏิบัติได้ยากเพราะอารมณ์ใจมันไม่เหมือนกันแต่เรายังไม่ชัดเจนว่าอารมณ์ใจแบบไหนกันแน่แต่จะสอบนักธรรมตรีเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยไม่ต้องรู้มากหรอกแค่รู้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมอุปการคุณมากมีประโยชน์มากต่อคนเอาแค่นี้ก็จบแล้วแต่จะว่าจะเล่นกันถึงเข้าใจการปฏิบัติเข้าใจจิตเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งเนี่ยหน้าที่ของสติและสัมปชัญญะเนี่ยใช้แทนกันไม่ได้คนละอย่างกันเลยนะเหมือนอุปกรณ์ขุดดินแต่อันหนึ่งเป็นเสียมอันหนึ่งเป็นจอบนี่แหละนะบางทีเสียมมันใช้แซะในที่เล็กๆจอบมันใช้ขุดหยาบๆนะบางทีอันหนึ่งใช้กับของหยาบหนึ่งของละเอียดนะสติสัมปชัญญะเมื่อไม่แยกแยะชัดเจนมันก็ย่อมใช้ผิดพลาดแล้วก็ไม่สมประโยชน์ไม่เสร็จประโยชน์กันแต่วันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องสติสัมปชัญญะนะเพราะครั้งก่อนเราคุยไปแล้ววันนี้เราคุยเรื่องสติอย่างเดียวสติอย่างเดียวเราไม่ได้คุยเรื่องรู้สึกตัวเราไม่แยกให้ชัดเจนลงไปอีกว่าสติมันคืออะไรสติเนี่ยโดยความหมายของคำเนี่ยก็เรียกว่าความระลึกได้นึกได้ระลึกได้เช่นว่าเรามาถึงที่ทำงานตั้งนานเพิ่งมีสติระลึกได้ว่าเอ้าลืมเอาแฟ้มสำคัญมาจะประชุมวันนี้ไอตัวที่เข้าไประลึกเนี่ยก็เรียกว่าอาการของสติที่มันทำงานสติความนึกได้ความระลึกได้ถ้าระลึกไม่ได้เราก็คุยเล่นไปเพื่อนไปเอินเจอเพื่อนเก่าที่หน้าออฟฟิศลืมไปว่าเอ้าถึงเวลางานแล้วนี่เพิ่งระลึกได้เห็นไหมบางทีเวลาทำงานปกติไม่มีสติว่าระลึกสิ่งที่การงานไม่ได้ทีนี้เมื่อระลึกได้นั่นแหละเรียกว่าสติเป็นหน้าที่ของสติคือการระลึกนั่นเองสติแปลว่าระลึกทีนี้เอ๊ะทำไมสติแปลว่าระลึกทำไมพระอาจารย์ต้องมาแจกแจงด้วยในเมื่อถ้าสอนกันแค่นี้ก็ไม่ต้องไปมาไลฟ์สดที่ว่าวันละชั่วโมงหรอกมั้งเรื่องสติแต่สติโดยความหมายจริงแล้วมันมีหลายหน้าที่มากสติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์อย่างเดียวมีโทษเหมือนกันอาจารย์ฤทธิ์บอกว่ามันเปลี่ยนอาวุธสติคืออาวุธนะสติใครคมกว่าไม่คมกว่าก็คือถ้าสู้กันเนี่ยสติคน
ชัดเจนและหยิบเอาธรรมที่มีประโยชน์มาใช้ได้ก่อนน่ะจะเป็นผู้ชนะลักษณะของสติเวลาระลึกระลึกในธรรมเวลาประสบทุกข์มันจะระลึกวิธีการให้พ้นออกจากทุกข์มาเช่นว่าลืมของเอาลืมปากกามันจะระลึกถึงดินสอก่อนพอชดเชยก็ได้เพราะมันจะต้องเขียนเบอร์โทรสําคัญให้คนแล้วแล้วก็รถจะออกแล้วนะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วินาทีนะฉะนั้นสติก็ระลึกของที่มาใช้การแทนกันได้ฉะนั้นตัวสติไม่ใช่ปากกาสติเป็นคนนะเป็นคนที่ใช้เป็นอุปกรณ์เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งสติเนี่ยเป็นส่วนของขันห้านะเพราะมันเป็นเจตสิกมันมีหน้าที่เพื่อระลึกนะแล้วระลึกหรือว่าหยุดนะอย่าหยุดก็ได้นะหยุดเพื่อรอปัญญาปัญญาคือดินสอสติมันทําอะไรไม่ได้สติมันเขียนไม่ได้ปัญญาคือปากกามันหยุดเพื่อรอปัญญาสติเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแค่หยุดไม่เล่นไปเวลาในพระไตรปิฎกนะพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเนี่ยที่สาวกท่านจดต่อๆกันมาบันทึกมาจะขึ้นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าดูก่อนคือหยุดก่อนที่เธอคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าถูกหรือผิดที่เธอมั่นใจว่าถูกหรือผิดไม่รู้ละเธอหยุดก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนว่าดูตรองดูก่อนหยุดก่อนอาจจะเป็นเหมือนที่เธอคิดหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นั่นแหละคือสติก่อนพูดทุกครั้งพระพุทธเจ้าจะมีคำว่าดูก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้หยุดก่อนอย่าเล่นไปโดยผิดท่าอาการเล่นไปโดยผิดท่าเป็นลักษณะไหนเหยียบเปลือกกล้วยหนึ่งเดินในพื้นซีเมนต์อันลื่นๆหนึ่งที่มีตะไคร่น้ำหนึ่งนะนี่ก็เรียกว่าเล่นไปโดยผิดท่ามันจะหัวที่มันจะปากแตกเอานะฉะนั้นสติว่าระลึกเพื่อรอปัญญาอันนี้โดยอัดนะสติว่าระลึกโดยรอปัญญานะทีเนี้ยสติหน้าที่ของเขาคืออะไรสติจริงๆแล้วมันจะมีตั้งแต่สติสัญชาตญาณไม่มีสตินี่เล่นขี้ตัวเองเลยนะกินขี้กินเยี่ยวอดข้าวอดน้ําเลยนะแล้วน่ะสติสัญชาตญาณคือว่าอันเนี้ยไม่ต้องอะไรธรรมชาติมีมาให้สัญชาติแปลว่าการเกิดเป็นสติที่มาพร้อมกับการเกิดเป็นไปเพื่อระลึกในการคุ้มครองชีวิตไม่ให้มันตายสติระลึกว่าหิวถ้ามีอันตรายสติระลึกว่าโอ้เนี่ยขมสติระลึกว่าร้อนสติระลึกว่าอันนั้นไม่ได้เพื่อนเรากินเห็ดอันนี้ตายเพิ่งไปเผาเมื่อ2วันก่อนเนี่ยหรือว่าพ่อแม่เราบอกว่ากินเห็ดนี่ได้ตายสติเนี่ยมันมีหน้าที่ระลึกเพื่อรอปัญญาพอปัญญาว่าโอ้ทราบว่าเห็ดชนิดนี้ตายบางทีเจอเห็ดสีเหลืองสีแดงมาคล้ายๆจําไม่ได้อันนี้มันเห็ดอะไรกันแน่นะสติว่าหยุดดูก่อนเอาไปทั้ง2อย่างให้ผู้รู้เขาบอกว่ามันกินได้ไหมให้ตาให้ยายที่บ้านดูว่ามันกินได้ไหมมันเมาไหมนี่คือเรียกว่าสติมีหน้าที่หยุดเพื่อรอปัญญาได้ปัญญาเมื่อไหร่ค่อยไปต่อสติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากเลยนะยังไงไม่ตายเพราะสตินี่แหละถ้าคนไม่มีสติเป็นไงเอาลองแค่เมาเหล้าไม่มีสติก็ตายขับรถชนอุบัติเหตุสงกรานต์เนี่ยคนตายเยอะเพราะอะไรเพราะช่วงเขาเรียกว่าฮิตไม่มีสติกันช่วงเทศกาลก็ฮิตเอาสติออกกันเนี่ยเอาสติออกกันโต้รุ่งเลยนะวันที่12 13 14วันหยุดเนี่ยเอาสติออกกันเนี่ยเมื่อถอดสติออกมันก็คุ้มครองชีวิตไม่ได้เพราะสตินั่นแหละเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตอาจจะกล่าวว่าสติคือชีวิตเลยก็ได้แล้วคนเราถ้าเกิดมาระลึกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุ้มครองตัวเองไม่ได้นะครับอย่างบางทีผู้เฒ่าผู้แก่ที่สติการระลึกเนี่ยในส่วนของร่างกายเนี่ยจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยต่างประเทศเขาถึงจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออุปการะคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถคุ้มครองถูกผิดได้มันเป็นไปแค่สัญชาตญาณฝ่ายเดียวสติสัญชาตญาณ นะต่อไปสติโดยการอบรมครับสติอีกหนึ่งคือสติโอการอบรมสติจากการร่ำเรียนมาเรียกว่าสติปัญญาเนี่ยสติปัญญาเนี่ยหยุดเพื่อรอปัญญาอันนี้ได้ผลกว่าถ้าเรามีปัญญาเยอะเราหยุดปั๊บปัญญามาเมื่อประสบทุกข์ปั๊บหยุดปั๊บปัญญาจะวิ่งเข้ามาใส่เพื่อแก้ปัญหาทันทีแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่ได้เรียนมาเรียนเนี่ยไม่ใช่ต้องระบบศึกษานะหมายถึงว่าไม่ได้ศึกษามาเนี่ยเอาศึกษาแบบไหนก็แต่ไม่ต้องว่าชบชั้นป.1 ป.2 ป.3 ปริญญาตรีด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวเคยศึกษามาไม่ว่าจะศึกษารูปแบบประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อมีสติเมื่อเจอปัญหามันหยุดเพื่อรอปัญญาประเดี๋ยวหนึ่งปัญญามาประเดี๋ยวหนึ่งหมายถึงว่า1 วินาทีเสี้ยววินาทีแล้วแต่ใครสติใครจะปัญญาเยอะกว่ากันทีเนี้ยเวลาหยุดปั๊บเพื่อรอปัญญาแล้วถ้าหยุดแล้วปัญญาไม่มาคืออะไรก็คือเราไม่ได้เรียนมาเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาตั้งงังไปเลยบางทีกระรอกที่มันอยู่ตามต้นไม้ที่วัดนะแค่ไอหมาวัดไปจ้องมันนะมันขาสั่นมันไม่มีปัญญาว่าจะหนีไปยังไงภัยมาถึงตัวแล้วถึงขั้นร่วงตกลงมาเฉยๆแล้วก็มีนะ
ก็ว่าสติที่จะระลึกว่าต้องเกาะไม้แน่นๆไม่มีแล้วเนี่ยเพราะเวทนาอารมณ์มันมาหนักมันก็เลยลืมหรือว่าทํายังไงถึงจะรอดจากภาวะที่เรียกว่าทุกข์อย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าการทํางานของสติทีนี้การสมาสติจริงๆมันมีเยอะมากคถร้ัาบอาจารย์รู้ว่าร่ายยาวไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกมันต้องมีคนสงสัยว่าจะเอาไปทําอะไรเออต้องมีคนทวนคนถามว่าจะเอาไปทําอะไรแต่ว่าสติโดยนัยยะก็คือมันหยุดเพื่อรอปัญญามีสติตั้งแต่เกิดมาเรียกว่าสติสัญชาตญาณแล้วสติจากการเรียนรู้เรียกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้ของเราตั้งแต่อนุบาลเลยจนถึงระดับด็อกเตอร์เลยก็เป็นสติที่เรียกว่าสติที่เป็นสติปัญญาคือสติที่เกิดจากการอบรมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่าคนที่เรียนอยู่ในระบบน้อยๆเนี่ยแต่ทําไมถึงดูเหมือนไม่ค่อยมีสติอาจารย์เหมือนทําอะไรไม่ถูกคนที่เรียนในระบบกับคนที่ทํางานจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าคนที่ทํางานทําการจริงๆนี่รู้สึกว่าเขาจะคล่องแคล่วกว่าจะทําการทํางานมีเหมือนมีสติดีกว่าพระอาจารย์เคยอยู่ในระวงการช่างมาก่อนนะช่างครัทบี่แปลว่าช่างไฟฟ้ามาก่อนเนี่ยบอางทีจบวิศวกรมาใหม่ๆปี2 ปีเพิ่งต้องมาเนี่ยเงอะงะเลยนะครับเพราะว่าปัญญาแท้จริงไม่มีปัญญาอยู่ในตําราหมดพอรับใบประกาศนียบัตรมาปั๊บเขาเรียกว่าเอาความรู้คืนหมดมันจำคลับคล้ายคลับคลาเพราะว่ามันไม่เคยลงมือปฏิบัติจริงไม่เคยเจอสายจริงไม่เคยเจอหางปลาจริงๆไม่เคยเจอสายขนาดต่างๆไม่รู้ว่าสายขนาดนี้มันแข็งมันอ่อนแค่ไหนใช้กําลังแบบไหนถึงจะหักได้สายขนาด20-30สแควร์มิลต่างๆมันแข็งมันอ่อนนะฉะนั้นครับวิศวกรนี่งงเลยครับไปเร่งรัดงานไม่ทันเลยเพราะไม่มีส่วนประสบการณ์ก็เรียกว่าปัญญาครไมับ่ทีนี้ไปนั่งเอ๋ออยู่นั่นลูกน้องก็ด่าเอาสิเพราะลูกน้องจบแค่ป.6แต่มาทำงานคล่องแคล่วมีสติปัญญาเยอะกว่ามีกําลังปัญญาทําเยอะกว่าไม่ใช่ว่าศึกษาในตํารามามากแล้วจะมีสติปัญญาเยอะไม่ใช่หรอกอันนั้นอะสติปัญญาที่พระอาจารย์พูดก็หมายถึงว่าสติปัญญาที่พร้อมทํางานแล้วทีเนี้ยเหตุที่เขาเขาไม่รู้เพราะว่าสติหยุดแต่ว่าปัญญาไม่มาหยุดเพใรชาะ่ปัญญหยุาดเพราะมัปนัญก็ญคาือสัญญานั่นเองครับสัญญาที่วเัลนือนกี้มาสติที่เลือกสัญญามาพอเหมาะกับการกับงานเหมาะต่อความทุกข์เฉพาะหน้าถ้าเลือกปัญญามาถูกมันก็สามารถบําบัดทุกข์เฉพาะหน้าได้มันก็ไกลทุกข์มันก็ห่างทุกข์ครับวันนี้ผมพอจะจับเราได้ว่าความสมบูรณ์แห่งสติอันนี้ขนาดโลกิยะที่พระอาจารย์พูดให้ฟังตั้งแต่สัจจยานมาสติที่เกิดจากสัจจยานอันนี้ไม่ได้ฝึกมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมันระลึกไปตามเรื่องของสัจจยานแล้วก็สติที่เกิดจากการอบรมตัวนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่พอเป็นสติที่เกิดจากการประสบการณ์คือประสบแล้วเกิดประสบการณ์เนี้ยรู้สึกว่าความสมบูรณ์เริ่มเกิดขึ้นการทํางานของสติเริ่มสมบูรณ์ขึ้นอันนี้ขนาดเป็นโลกิยะนะแล้วถ้าเป็นในส่วนของการภาวนาเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนจะคล้ายๆกันนะพระอาจารย์มีการเรียนปริยัติแต่ว่าเวลาเกิดปัญหาจริงๆแล้วมันเอามาไม่ทันเนี่ยตรงนี้พระอาจารย์ทีนี้ต่อไปนี่เป็นอะไรนะเป็นสติจากการภาวนาหรือยังไงครับไอ้ตัวต่อไปอ้าวสติเนี่ยก็คือสติที่มีปัญญากับสติไม่มีปัญญาคือสติที่หยุดจังงังกับสติที่หยุดแล้วลวงปัญหาได้เพราะความหมายของสติมันคือหยุดเพื่อรอปัญญาอ๋ออ๋อสตคิรับไม่ได้ฉลาดนะครับไม่ใช่ว่าพอคนมันเกิดมามีสติอยู่แล้วสติไม่ฉลาดแต่มันหยุดเพื่อรอปัญญาสติไม่ได้มีฉลาดหรือมีโง่อ๋อครับท่านอย่าคเิอดาว่าสติมันฉลาดมันโง่นะครับมันสติหยุดเพื่อรอปัญญาเฉยการหยุดของสติน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าถ้าทําบ่อยๆมีสติบ่อยๆมันจะไม่แล่นไปโดยผิดท่ามันจะหยุดเพื่อรอปัญญาก่อนเมื่อมีปัญญามาสมทบปั๊บมันไปกันทําต่อดังนั้นความหมายนะก็เลยเรียกว่าสติปัญญาครับแต่บางคนถึงไม่มีปัญญาถ้าหยุดก็ไม่ได้รับอันตรายนะครับแต่ถ้าโมหะจัดในเจอที่ขับขันเช่นว่าน้ํานี่มันลึกมันตื้นไม่รู้โดดลงไปเลยก็จมน้ําตายก็เรียกว่ามันไม่หยุดนะฉะนั้นสติก็เลยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากครับความหมายในยะของสตินะทีนี้เรามาดูว่าสติเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างอุปมาเนี่ยจริงๆแล้วสติหนึ่งสติมีหน้าที่คุ้มครองครับพิทักษ์สติมีหน้าที่คุ้มครองทรัพย์คืออะไรออกจากบ้านมีสติระลึกว่าต้องล็อกบ้านก่อนลงจากรถจอดที่ห้างต้องกดรีโมทดูก่อนนี่สติระลึกหมดเลยนะครับสติพวกนั้นมันระลึกเพื่อพิทักษ์ทรัพย์ของมันถ้าไม่มีสติเป็นไงโอ้โหอีนุงตุงนังของหายงานไม่ประสบสําเร็จนัดไม่เป็นนัดคือไม่มีสติระลึกได้ครับคือว่าสรุปแล้วสติน่ะ
เป็นตัวระลึกเพื่อขนส่งปัญญาคือมันต้องหยุดก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่หน้าที่ของสติต้องฝึกบ่อยๆทีเนี้ยที่ท่านบอกนะสติสัญชาตญาณยังใช้งานไม่ค่อยได้สติปัญญาเรียนมาเฉยๆเป็นยาระดับแค่จำมาเฉยๆก็ยังใช้งานไม่คล่องแคล่วแต่สติที่มีจากประสบการณ์น่ะเขาเรียกว่าเมื่อมีประสบการณ์จิตได้สัมผัสโดยตรงมันเกิดญาณอ๋อโอเคครับเริ่มแยกแยะออกแล้วครับสติที่มีครับสติที่มีสัญญาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การจดจําการฟังการได้ยินได้ฟังเข้ามาใช่มันเป็นสติปัญญาแต่มันไม่ใช่สติญาณปัญญาครับครับมันไม่ใช่ญาณปัญญาเพราะฉะนั้นต้องพากันครับเอาเลยครับอาจารย์ทีเนี้ยมันก็ความหมายของสติคือหยุดทำตรงนี้ก่อนนะญาติโยมให้ทำตรงนี้ก่อนสติแปลว่าหยุดครับเคยจำได้ไหมเวลาตัวเองมาหยุดแล้วมันเสียหายโอ้เยอะแยะเลยครับบางทีอารมณ์โกรธไอ้คนนั้นเอาของเรามาไอ้นั้นหยิบของเราไปนะวิ่งไปโกรธเลยแต่ลืมพูดว่าแต่เอามาคืนแล้วเนี่ยมันโกรธมันไม่ดูข้อดีข้อเสียมันไปเลยมันหูเบาหูเบาเพราะจิตมันได้ฟังมันโมโหมันโกรธเลยอันนี้คือว่าคนไม่มีสติเวลาจะไปเที่ยวไหนไม่เอาของใช้ส่วนตัวไปขาดการขาดงานกิจก็ทำไม่ได้ก็ไม่มีสติในการระลึกคนไม่มีสติเนี่ยก็ว่าจิตไม่ทำงานเนี่ยก็โมหะนี่ลักษณะของสติก็คือการระลึกเนี่ยระลึกได้ทีนี้เรากลับมาดูว่าเอ๊ะปกติเราได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมอันนี้เราคุยเรื่องโลกิยะไปแล้วเนาะใช่ครับเรื่องการงานว่าใช้สติยิ่งเรียนจบสูงๆด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ความรู้เยอะพอระลึกมาได้ก็เลยรู้เยอะคนอื่นเขาทำงานทั้งโลกก็เลยประสบผลสำเร็จคือพอมีปัญหาปั๊บไม่มีอะไรไม่รู้รู้หมดเรื่องทางโลกแต่อย่าลืมบอกนิดหนึ่งให้จำไว้โลกก็คือโลกะโลกิยะแปลว่าวิสัยที่มันจะต้องพังไปโลกะทีนี้เรามาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะมันมีปัญญาที่สูงขึ้นไปอีกในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าในการที่ทำการทำงานเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะบรรลุธรรมได้นะหมดกิเลสสิ้นเชิงต้องมีกำลังอยู่กำลังด้วยกันอันหนึ่งกำลังศรัทธาต้องทราบศรัทธาด้วยใจด้วยปัญญาก่อนศรัทธาก่อนว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดียังไงศึกษาธรรมรู้ธรรมะเนี่ยมันดียังไงนะรู้ธรรมะนี่ให้ทราบในความหมายในการรู้ธรรมะของพระอาจารย์นะหมายถึงว่ารู้ธรรมภายนอกภายในไม่ใช่ว่ารู้ธรรมะในตัวหนังสือนะตัวหนังสือเนี่ยอ่านแล้วไอ้ตัวนั้นว่ารู้ธรรมะรู้สภาวะธรรมรูปนามนี่แหละนะดีมีศรัทธานี่กำลังที่จะพาไปบรรลุธรรมนะสองมีความเพียรเมื่อศรัทธาเชื่อฟังพุทธเจ้าแล้วเนี่ยว่าทางนี่แหละจะพาเราพ้นทุกข์เนี่ยและมีความเพียรก็กำลังของวิริยะต่อไปมันจะมีกำลังของสติต่อไปจะมีกำลังของสมาธิและมีกำลังของปัญญาแล้วหลวงปู่หลวงพ่อบางทีท่านก็บอกว่ากำลังต่างๆเนี่ยถ้าศรัทธามีเยอะเกินไปก็ไม่ดีมันจะงมงายวิริยะมีมากเกินไปไม่ดีมันจะเหนื่อยเปล่าคือพังความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนมันจะเหนื่อยเปล่าทีเนี้ยส่วนสมาธิมีมากเกินไปก็ไม่ดีมันจะขี้เกียจถ้าปัญญามีมากเกินไปมันจะฟุ้งซ่านมันจะเย่อหยิ่งแต่สติมียิ่งมากก็ดีแต่ในทางปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นมีมากยิ่งบรรลุช้ามีน้อยไม่บรรลุเลยสัมมาสติแปลว่าสมควรแก่การงานพอเหมาะพอเจาะพอดีในศาสนาพุทธปฏิบัติทำให้ได้ผลก็คือมีสัมมาสติอ้าวเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่าพูดว่ามีสติอย่างเดียวเพราะสติคือส่วนของเจตสิกในขันห้าคนเราเกิดมาปั๊บเนี่ยจิตตัวนี้จะรวมกับเจตสิกใน52ชนิดเป็นอารมณ์ต่างๆเพื่ออาศัยมีชีวิตรอดแล้วหนึ่งในนั้นหัวหน้าของมันคือสติมีสติมากไม่ตายง่ายถ้าอันนี้ไม่นับหรือวิบากกรรมนะคือเอาตัวรอดได้ทุกขณะเวลาเจอทุกเวลาประสบทุกเนี่ยมันเอาตัวรอดได้แต่ถ้ามีสติมากเกินไปบรรลุธรรมช้าเพราะหน้าที่ของสตินะก็คือมันจะเป็นมาเพื่อพิทักษ์ความสุขมันจะออกจากทุกทีเนี้ยแทนที่มันจะไปจับตัวสติปัญญานะมันจะไปจับตัวสติสัญชาตญาณครับธรรมชาติของสติมันเป็นฝ่ายสังขารนะครับอาจารย์ในเจตสิกเนี่ย
มันเป็นธรรมชาติแห่งการระลึกเพื่อการปรุงแต่งอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นมิจฉาสติหรือว่าเป็นอะไรนะมิเสวยอารมณ์นะครับพระอาจารย์ถ้าเกิดการเสวยอารมณ์นี่สติมันมีอยู่ลักษณะการทำงานของนะมันมีสติที่เป็นสมุทัยก็มีครับคือว่าสติที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทำไมถึงว่าสติเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะมันนะเพราะมันกลัวทุกข์มากมันเลยมีการควบคุมทุกอย่างเกินไปก็เรียกว่าเขาเรียกว่ามีสติกลัวต่อทุกข์แล้วระวังอยู่ลำบากไหมคุณระวังเนี่ยมันไม่รู้ว่าความทุกข์จะมาตอนมันลำบากนะมันเพ่งนะครับสติเนี่ยเขาระวังเมื่อระวังปั๊บปฏิบัติธรรมก็กลัวจะผิดนู่นผิดนี่โอ้เราเพ่งโทษคนอื่นหรือเปล่าเราจนไม่เห็นว่าอาการเพ่งโทษหรือสังขารธรรมน้อยใหญ่นั้นมันเป็นของขันห้าทีนี้กลัวชั่วปฏิบัติธรรมกลัวชั่วแล้วใจคนเรามันมีชั่วมีดีอยู่ในนั้นสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่มีจิตดวงไหนที่จะดีอย่างเดียวฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือมองโลกตามจริงไม่ใช่มองโลกเอาแต่ส่วนดีพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์หลายท่านท่านบอกว่าถ้ามองโลกในแง่ดีเกินไปก็เป็นการประมาทมองโลกในแง่ร้ายก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองนั่นคือสติสมุทัยมันเยอะครับอันนั้นก็ร้ายเราจะพ้นทุกตัวเราเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองโดยตรงจริงๆคําพูดเป็นหลวงปู่มั่นแต่ไม่มีใครอธิบายให้ฟังครับว่าถ้ามองโลกในแง่ร้ายเป็นการเบียดเบียนตัวเองคือมองโลกในแง่ร้ายคิดว่าภัยจะมาอยู่เสมอเพราะมันกลัวทุกจัดมันก็เบียดเบียนตัวเองสินอนจะหลับสบายไหมล่ะล็อกประตูเร็ดล็อกบ้านแล้วล็อกอีกปฏิบัติธรรมแล้วก็ทวนแล้วทวนอีกครับมันก็เลยเข้าไม่ถึงตัวแท้ๆเลยไม่ถึงตัวจิตเลยครับเพราะว่าตัวนี้แหละมันทําให้คิดหลวงปู่ดุลท่านก็บอกยิ่งคิดยิ่งไม่รู้หยุดคิดเมื่อไหร่จึงรู้เนี่ยรู้สึกตัวนะครับแต่ก็ต้องอาศัยคิดต้องอาศัยคิดครับทีนี้ที่ว่าเมื่อตะกี้ครับเมื่อตะกี้พระอาจารย์พูดถึงสติสมุทัยที่ว่ามันกลัวต่อความทุกข์มากพอกลัวต่อความทุกข์มากปุ๊บอาการของสตินั้นมันเลยเป็นอาการเฝ้าระวังอยู่เฝ้าระวังอยู่ต่อความทุกข์ทีนี้ไอ้ตัวที่ขึ้นมาในใจผมเนี่ยมันนึกถึงรปภ.พระอาจารย์รปภ.ไม่รปภ.ไม่สบายหรอกพระอาจารย์มันไม่สบายมันต้องทําหน้าที่คอยเฝ้าระวังรักษาใครจะเข้าจะออกก็ต้องคอยดูผมยังไม่เคยเห็นรปภ.สบายเลยนะจะนอนหลับก็ไม่ได้จะพักผ่อนก็ไม่ได้จะเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไม่มีไม่อิสระครับสติโดยสมุทัยนี้ผมว่าไม่ต่างอะไรจากรปภ.นะเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยสิดังนั้นคําของที่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเศรษฐกิจโอ้เนี่ยท่านนั้นเศรษฐกิจแล้วหมายถึงเศรษฐกิจแห่งสติจริงๆสติไม่แค่ระวังความทุกข์นะมันละอายและมันละอายและเกรงกลัวต่อบาปแล้วระวังอยู่ด้วยนะอ๋อครับมันคิดว่าขันห้านะบาปมันคิดว่าสังขารขันนะบาปทุกข์แต่มันรู้ว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาก็แถมจิตบวกกับเจตสิก52ชนิดในนั้นอ่ะมันเป็นขันธ์บริสุทธิ์มีแต่จิตที่เห็นผิดนั่นแหละจะเป็นกิเลสขึ้นทีเนี้ยเก่งกลัวไอ้พวกที่ไม่พ้นสตินะก็เรียกว่าหลงสติครับไม่เป็นสัมมาสติเป็นการเพ่งก็ตัวเพ่งตัวนี้พระเจ้าห้ามเรียกว่าปฏิบัติธรรมโดยสุดตรงเป็นการเบียดเบียนตัวเองเพราะมองในแง่ร้ายเกินไปเลยเข้าไม่ถึงสายกลางสายกลางนี่คือสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เงื่อนไขตัวเนี้ยนักปฏิบัติพลาดกันเยอะเพราะว่ารวบเอาสติสัมปชัญญะสีระเลยไม่รู้ว่าโอ้สติมันมีหลายแบบเว้ยสติสมุทัยก็มีครับลืมอาการพอดีของสติพอดีของสติคือหยุดเพื่อให้จิตเขาศึกษาหยุดเพื่อให้จิตเขาเห็นคือไปใช้สติเกินไปลืมความพอดีของสติไอ้ตรงความพอดีของสติเนี่ยพระอาจารย์ที่มันปฏิบัติกันยากลักษณะการพอดีพระอาจารย์จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าสมมุติว่าเราเดินจงกรมหัวจงกรมวางสมมุติเราวิธีเดินของเราคือเดินรู้สึกตัวไม่มีคําบริกรรมใดทั้งสิ้นเราให้กายวิญญาณหมายถึงว่าวางไปเนี่ยมันจะมีประสาทกายมารับรู้วิญญาณรับประสาทกายนะในเรื่องกายวิญญาณรู้สึกตัวนะพอวางลงไปมันรู้ปั๊บเนี่ยก่อนจะลงทางจงกรมหลังจากเราอธิษฐานถึงคุณพระตรัยแล้วนะการปฏิบัติแล้วก็ว่าเราจะวางเท้าลงไปแล้วรู้สึกนั่นคือสตินะคือว่าระลึกถึงมรรคเมื่อวางเท้าลงไปก้าวแรก2ก้าว
ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวใช้สติหน่อยพอมันรู้สึกตัวได้ที่แล้วปล่อยเลยถ้าใช้สติระลึกมากกว่านั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่สัมมาสติแล้วเป็นการเพ่งครับทีเนี้ยพอระหว่างเดินไปรอบสองรอบหรือว่า30 นาทีมันเผลอไปคิดเรื่องอดีตอีกเราดึงมาที่เท้าอีกหมายถึงว่าใช้สติกระตุกมันมาหน่อยพอมันอยู่ได้แล้วปล่อยมันให้เป็นหน้าที่ความรู้สึกตัวเดินไปอีกปั๊บมันคิดไปถึงอนาคตยังไม่เกิดออกจากคอร์สจะทำไงวะนี่คือดึงกลับมาอีกฉะนั้นสติที่พอดีมัชฌิมาระลึกตอนที่มันมีอาการหลงไปครับสติเป็นคนเก่งสติปัญญาเนี่ยเขารู้ว่าหลงคือยังไงหลงคือไม่อยู่บนทางจงกรมหลงคือไปอยู่บนอาสนะที่ภาวนาอยู่นั่งขัดสมาธิทำสมาธิสูดหายใจเข้าให้ออกปั๊บแทนที่จะอยู่บนอาสนะมันไงมันไปอยู่ในจิตปรุงแต่งอดีตบ้างอนาคตบ้างปฏิบัติอย่างนี้ผิดถูกยังไงอยู่ในนิวรณ์บ้างต่างๆมีสติก็เลยดึงกลับมาอยู่ที่กิจที่จะทําอยู่นั้นก็เรียกว่ามันเลือกเฟ้นธรรมที่เหมาะพอเจาะพอดีนี่คือเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสติทีเนี้ยไอ้สัมมาเนี่ยคนไม่เข้าใจกันเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวหนังสือถ้าอ่านหนังสืออย่างเดียวมันจะเหมือนคนที่จบมาใหม่ๆแล้วไม่เคยทํางานไม่เคยมีประสบการณ์มันไม่รู้หรอกต่อให้จบนักธรรมอะไรเปลี่ยน9 ประโยคมันก็ไม่รู้เรื่องครับมันรู้หนังสือแต่จริงๆไม่รู้สภาวะไม่รู้อ่อนหรือเย็นเพราะไม่เคยกินน้ําเย็นไม่เคยกินอะไรต่างๆไม่เคยสัมผัสเองแต่พูดเรื่องอัดนี่พูดได้เยอะหลายแบบแต่ว่าไม่เคยสัมผัสเองไม่รู้ถึงความพอดีไม่รู้ถึงความพอดีครับทีเนี้ยความพอดีในการปฏิบัติธรรมมันจะต้องใช้2 อย่างคือว่าสติต้องพอดีครับสมาธิต้องพอดีสมาธิสติรวมกันสัมปยุตกันมันจะเกิดญาณขึ้นมาญาณเบื้องต้นที่จะทำให้การภาวนาเจริญคือวิปัสสนาญาณ9ครับสติพอดีสมาธิพอดีสติพอดีเป็นไงวางเท้าลงไปเราจะรู้สึกตัวสมาธิพอดีก็คือเราไม่เสสายไม่คิดเรื่องอื่นเราตั้งใจอยู่ที่วางเท้าอย่างเดียวเกิดขึ้นในจุดเดียวรวมกันคือสติสมาธิพร้อมกันพลับพลับพลับเมื่อตั้งมั่นดีแล้วนะตั้งมั่นที่ความรู้สึกตัวดีแล้วเราจะเห็นมโนก็คือใจที่มันปรุงแต่งขึ้นนั่นแหละคือเรียกว่าอารมณ์นามรูปหรืออารมณ์รูปนามครับรูปวัตถุก็คือจับต้องได้แต่รูปนามต้องเห็นรูปความโกรธรูปความเบื่อรูปที่มันแสดงธรรมอยู่ในใจรูปที่มันตัณหามีโลภะเจตนาต่างๆอันนี้ก็เรียกว่ารูปของมันฉะนั้นสติสมาธิมันต้องสัมมาทั้ง2 อย่างครับแต่นี่เราพูดถึงหัวข้อของสติเนาะใช่ครับอาจารย์สัมมาสติก็คือพอเหมาะพอเจาะครับไอ้ตรงนี้แหละที่หลงกันเยอะก็คือมันมีคําว่ามากบอกว่าต้องเจริญให้มากสติถ้ามีมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่เหมือนสภาพธรรมอย่างอื่นศรัทธามีมากก็งมงายปัญญามีมากก็ไอ้ฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยแต่สตินี่มีมากเท่าไหร่ยิ่งดีท่านว่าอย่างงี้ไอ้เวลาคนเรามันเรียนจบใหม่ๆหรืออ่านหนังสือมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามากหมายถึงอะไรแต่มากสําหรับผู้ที่รู้เนี่ยหมายถึงว่าท่านหมายถึงว่าพอดีพอเหมาะพอเจาะพอดีแก่เหตุแก่การแก่พอดีแก่เวลาในปัจจุบันขณะนั้นเขาไม่ได้มากหมายถึงว่าเอามาเป็นกระบุงไม่ใช่เยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นพระอาจารย์คิดว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดเพราะสงเคราะห์คนที่ยังไม่มีสติครับท่านคิดว่าต่อให้มึงเอามามากมึงก็ไม่เกินพอดีหรอกเออครับท่านพูดอย่างนั้นเพราะถ้าพูดย้อนกันนี่มันไม่เอามาเฮ้ยสติมันไม่ระลึกมันมุ่งมั่นเอานอนมันไม่พ้นนิวรณ์อ๋อหมายถึงว่าไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมไอ้อาการที่บอกว่าเออครับปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ปฏิบัติไปเลยไม่เอาสติเลยทีนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับบางทีครูบาอาจารย์บางทีง่ายสำหรับท่านไงแต่ท่านเล็งอย่างนี้ว่าโอ้ต้องบอกให้เอาสติเข้มข้นเลยว่าพอเราสอนมาตั้งเยอะก็ไม่เห็นจะเอาสติกันมาเลยท่านก็เลยขู่ซะสติยิ่งมากยิ่งดีแต่พอเอาก็จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านชอบกินของหวานไหมชอบครับแล้วถ้าใส่น้ําตาล2 กิโลกับกล้วย1 ลูกได้ไหมอันนั้นมันหวานดีนะครับไม่ไหวเหมือนกันอย่างนั้นเพราะว่าถึงบางทีของดีแต่ถ้ามากเกินไปก็ตายปุ๋ยน่ะดีก็จริงเอาสักกระสอบหนึ่งไปเทลงต้นไม้เลยได้ไหมตายหมดเหลืองหมดถ้าเป็นต้นผักต้นอะไรก็ตายหมดครับของดีมีประโยชน์มันมีปริมาณของมันอยู่ครับมันมีปริมาณของมันอยู่พระอาจารย์ผมงั้นผมขอถามต่อในเรื่องของท่านบอกว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องมีสติถึงความสมบูรณ์คือความสมบูรณ์ของสติและในแง่ความสมบูรณ์ของสติที่ฝึกกันเนี่ยมันคือยังไงครับจริงๆถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านเลยสติมันนิดๆแล้วท่านจะเป็นสัมปชัญญะความสมบูรณ์ของสติสมสติคือสัมปชัญญะ4
อืมความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะสี่มันคแยรักบออกยังไงเอ๊ะว่าเคยพูดหรือยังอาจารย์เคยพูดหรือยังสัมปชัญญะสี่ยังไม่ได้พูดครับเคยพูดเปรยๆแต่ไม่น่าจะพูดในคลิปครับยังไม่ได้พูดในอืคลิปมเพราะสติเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นคำว่าความสมบูรณ์ของสี่ของพระอรหันต์เป็นยังไงท่านเรียกว่าสัมปชัญญะทั้งสี่ข้อหนึ่งท่านเรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยจะรู้แจ้งว่าเราทําเนี่ยอัตมันคืออะไรอันนี้เราทําคลิปสอนคนเราทำไลฟ์สดเราจะไปเขาเรียกว่าเราเดียวตัวอย่างเลยยกมาอย่างหนึ่งงานที่จะบอกยกตัวอย่างว่ามันคืออะไรอย่างเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยพระอาจารย์เอาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เนี่ยพระอรหันต์จะรู้เลยว่ากิจเนี่ยต้นไม้ต้องโตแล้วความรู้ทั้งหลายของปัญญาเรียกว่าต้นไม้มาเช่นว่าแดดมีไหมน้ํามีไหมดินมีไหมความแน่นของดินเท่าไหร่พืชชนิดต้องการอะไรอยู่ในร่มอยู่ในแดดแล้วกลบแค่ไหนเสมอโคนหรือฝังลึกฝังตื้นแค่ไหนนี่คือว่าทราบประโยชน์ว่าเราจะปลูกไปเพื่ออะไรด้วยโตขึ้นตรงนี้มันจะสูงกี่เม็ดไม้ชนิดนี้จะสูงกี่เม็ดร่มเงาอนาคตอีก5 ปี10 ปีเราจะทําเพื่ออะไรนี่คือสติของพระอรหันต์คือสมรู้บกูิจรณ์ชัดรู้กิจรชู้ัดกิจครับรู้กิจที่จะทําชัดว่าเราจะเอาไปเพื่ออะไรครับแล้วก็ไม่มีบกพร่องไม่มีว่าพอปลูกไปแล้วก็ขุดไปย้ายไปเพราะว่าจะบังสิ่งก่อสร้างไม่มี ท่านไม่ใช่ว่าเห็นแค่ตอนปลูกท่านเห็นตอนมาโตอีก10 ปีท่านเห็นตอนออกลูกตอนมันเป็นไม้แปรรูปแล้วนี่เรียกว่าสติของพระอรหันต์ฉะนั้นจะเรียกว่าสติทั้งหมดเลยก็ได้เรียกว่าสัมปชัญญะทั้งสี่เนี่ยของพระอรหันต์โดยสมบูรณ์เห็นไหมสมบูรณ์ไหมครัสบมบูรณ์ตั้งแต่เป็นเมล็ดนู่นตั้งแต่เพาะนู่นเพาะท่านจะเห็นแล้วว่าจะปลูกตรงไหนกิ่งก้านมันเป็นลักษณะไหนครับมันเป็นลำต้นสูงขนาดไหนท่านรู้ไปแล้วนี่ก็เรียกว่าสติของพระอรหันต์เป็นสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะพอเหมาะพอเจาะครับทีนี้มันมีคําในหนังสือคํานึงพระอาจารย์บอกว่าความสมบูรณ์แห่งสติคือความรอดปลอดภัยของชีวิตทีนี้มันทําให้ผมนึกถึงตอนที่เราพยายามบอกญาติโยมนะที่ว่ามันรอดปลอดภัยต่อชีวิตก็คือมันพัฒนาจนมาถึงความรู้สึกตัวคือสัมปชัญญะแล้วทีนี้มันก็เห็นทันข้างนอกด้วยแล้วก็มันก็รู้ทันภัยข้างในด้วยคือมันเห็นทั้งสองฝั่งเห็นทั้งนามรูปแล้วก็เห็นทั้งรูปวัตถุอันนี้ก็เป็นลักษณะแห่งความสมบูรณ์ของสติเรียกได้ไหมครับแบบนี้สมบูรณ์นี่ทำไมถึงเรียกว่าสมบูรณ์ล่ะสมเพบรูาะรณป์ลเออาดอุภดัยมคติตั้งก่อนครัท่บานแยกกันว่าความสมบูรณ์คือที่สุดปัญญามารอบแล้วมนุษย์โลกเนี่ยถ้าทำสมบูรณ์ทำได้แค่นี้แหละอยู่รอดครขัอบงชีวิตเนี่ยครับสมบูรณ์มันคือปลอดภัยคไมร่ับมีทุกข์งอกงามเจริญครับสมบูรณ์เนี่ยนะนึกถึงต้นไม้สมบูรณ์สมบูรณ์ที่ว่ามันเป่งอะมันได้ดินดีปุ๋ยดีอากาศดีทั้งอย่างมันเป่งมันสมบูรณ์มันอวบอ้วนมันไม่เหี่ยวเฉาในความสมบูรณ์ของชีวิตครับชีวิตความเป็นไปได้แค่ไหนในเรื่องอัตภาพร่างกายเรื่องจิตใจกุศลอกุศลต่างๆมันสมบูรณ์หมายถึงว่ามันสมบูรณ์ไม่มีอกุศลเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็หน้าที่มันทําได้100%ครับครับความสมบูรณ์ของสติของพระอรหันต์ก็ถึงที่สุดของการมีสติแล้วนะสติมันกลายร่างแล้วกลายร่างเป็นญาณปัญญาเป็นของสัมปชัญญะแล้วนะความสมบูรณ์ของสติทีนี้ครับมาเล่าถึงที่สุดของธรรมที่สุดของการปฏิบัติครับการจะปลดกิเลสสิ้นเชิงก็คือคนที่ละขันห้าได้แล้วปกติจิตที่มีกิเลสนะความยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามันมีสูงในรูปมันมีสูงขัดสีชีวันโดยที่ไม่ทราบว่ารูปมันจะผุพังไปรูปมันจะเหี่ยวมันจะโดยที่ไม่รู้ว่ารูปร่างกายเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟโมเลกุลมันยึดกันอยู่ผ่องใสอยู่เด็กแรกรุ่นทั้งชายไม่ว่าชายหญิง18 19ในตัวเต็มวัยเนี่ยฟันก็แข็งแรงหนังก็ผิวพรรณผ่องใสเสียงก็ชัดเจนกำลังต่างๆดียืนต่างเนี่ยแต่ว่าถ้ามีปัญญามันจะทราบว่าอันนี้มันจะผุพังไปข้างหน้าเนี่ยทราบถึงสติตัวนั้นอันนี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรนะถึงเมื่อกี้เนี่ยถึงเรื่องไตรลักษณ์แล้วครับคือสติระลึกครับระลึกถึงเรื่องไตรลักษณ์ใช่ครับถึงความถึงทราบว่ามันมีตัวปัญญาที่ทราบว่าทุกอย่างจะอยู่ด้วยกันอยู่กับสิ่งที่พังเนี่ยพระอาจารย์เอาสติในส่วนกายสติรักษากายเมื่อกี้พูดสติรักษากายทีนี้สติรักษาใจสติจะรู้ว่าเฮ้ยมึงเลวแล้วนะเฮ้ยนี่ดีส่งเสริม
นี่นี่เลวนี่ดีไปอย่างนั้นละทีเนี้ยมเมื่อสติเนี่ยเมื่อการบรรลุธรรมอะไรไม่พูดผิดอะไรทีน่ะสุดแห่งธรรมที่พรเะออาจอารย์ที่พูสุดดแหก่็งคธืรอรมสุดแเหอ่างธรรมพูดง่ายๆไม่ต้องอายไม่ได้ว่าพระอาจารย์เป็นพระอรหันต์แต่พูดถึงธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะถ้าว่าเป็นพระอาจารย์เป็นพระอรหันต์มันพูดไม่ออกเราจะไม่พูดอย่างนั้นติดเล่นมาติดตรงนั้นมันก็เลยไม่ลื่นไหลในการแสดงธรรมจะทราบว่าจริงๆแล้วการจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องทิ้งขันธ์ห้าเพราะธรรมดาปุถุชนปุถุแปลว่าหนากิเลสมันหนามันยึดถือขันธ์ห้ามครับันยึดถือรูปมันยึดถือนามทีนี้นะพระอรหันต์เนี่ยท่านทิ้งขันธ์ห้าท่านวางขันธ์ห้าเรียกว่าทิ้งท่านวางขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าหนึ่งในนั้นคือสติเจตสิกก่อนหน้าคือสติถ้ายังถือสติอยู่เพื่อคุ้มครองเพราะว่าสติมีหน้าที่พิทักษ์อันตรายภัยอันตรายต่างๆเมื่อไม่ทราบถึงธรรมชาติก็ยังคิดว่าตัวเองอันตรายอยู่อันตรายจากรูปจากนามเมื่อทราบธรรมชาติที่สุดของไตรลักษณ์ไม่มีอันตรายเลยมีแต่มันเป็นเช่นนั้นเองครเัมบื่อพระอรหันต์ทราบอย่างนี้ก็เลยวางสติลงจะหยิบสติมาต่อเมื่อใช้การใช้งานเท่านั้นสร้างวัดสร้างวาเดินเหินเท่านั้นเมื่ออยู่คนเดียวท่านสัมผัสวิมุตติสัมผัสวิมุตติทีนี้ต้องวางถ้าเราอยากจะพ้นกิเลสต้องวางสติสติเป็นแค่เรือแต่ถ้าไม่วางสติอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่าเราปฏิบัติทําไปขัดเกลากิเลสขัดเกลาอารมณ์ชั่วต่างๆออกหมดจนไม่มีอารมณ์ชั่วอารมณ์ดีก็ไม่มีหมายถึงว่ากุศลไม่มีอกุศลไม่มีแต่มันจะมีคนคอยเช็คอยู่เรียกว่าตัวทิฏฐิตัวสติครับครัตบัวสติปัญญาเนี่ยเรียกว่าผู้รู้เจอผู้รู้ต้องทําลายผู้รู้ผู้รู้มันกุมเอาไว้มันระวังภัยตอนแรกที่พระอาจารย์ว่ามันมีหน้าที่ระวังภัยขนาดเกรงกลัวละอายต่อบาปมันก็ระวังมันระวังบาปมันเกรงกลัวอยู่กลัวความพลาดพลั้งและทุกข์ภายนอกมันก็ระวังอยู่มันหน้าที่เหมือนรปภ.ฉะนไัอ้น้ตัวสติสมุทัยคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าจบกิจแห่งสตินครับนอนหลับไปเลยไม่มีใครมาฆ่าเราตายหรอกเพราะมันไม่มีตายมันมีอะไรสูญเสียหรอกในโลกนี้น่ะเพราะมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเนี่ยเมื่อจบกิจแห่งสติแล้วก็ปัญญาเลยไม่จําเป็นอยู่สบายอย่างเดียวครับก็เลยที่พระอาจารย์มักจะพูดอยู่บ่อยๆก็คือให้กินข้าวเวลากินข้าวให้กินข้าวเวลามองต้นไม้ให้มองต้นไม้เวลาทําการงานจะอาบน้ําให้อาบน้ําแปรงฟันก็แปรงฟันชีวิตอยู่กับการทําหน้าที่ในแต่ละขณะก็ใช้ปัญมัญนาง่ายก็ใช้ปัญญาแค่นั้นจะใช้ปัญญาเยอะอะไรวันหนึ่งเรากินข้าวเราก็กินข้าวสิเราไปคิดทําไมเราเดินเราก็เดินเดินไปทีละก้าวมันจะยากอะไรมันต้องใช้ปัญญาเยอะขนาดไหนทํางานโตขนาดนี้แล้วไม่รู้ก็ทํายังไงก็ทําทีนี้มัานก็รถไม่ไหมมีอะไรยากในชีวิตสามารถไหมลองท้าทายตัวเองดูสิถ้าเราจะเดินจากวัดไปบ้านเนี่ยเราจะเดินอย่างเดียวได้ไหมเราจะใช้ปัญญาเป็นแค่เดินให้มันสะดวกสบายที่สุดได้ไหมทำงานก็นอนก็นอนกินข้าวก็กินมันจะมีอะไรต้องฟุ้งซ่านอันนี้ก็ดฝัากงบนีอ้กนะเพราะว่าบางทีลูกศิษย์ลูกหาเราเนี่ยพระอาจารย์จะขยายความข้อหนึ่งเราจะพ้นจากสังขารได้เนี่ยมันมีสังโยชน์เบื้องสูงข้อที่หนึ่งเรียกว่าอุทธัจจะครับความฟุ้งซ่านในธรรมหรือความฟุ้งซ่านนี่แหละนะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงอุทธัจจะถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็คือเศษฝุ่นของสังขารธรรมนี่เราเป็นพระอรหันต์แล้วคนจะบาปไหมถ้าคนไม่ทําดีกับเราเนี่ยยังไงวะเราถ้าเราไม่บอกเขาเขาจะรู้ไหมเราประกาศสักหน่อยไหมเราเป็นพระอรหันต์วันไม่อะไรสารวนแต่เรื่องไร้สาระอย่างนั้นแหละจะเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอรหันต์แหละทีนี้ถือว่าเป็นอรหันต์จนเมื่อยพระอาจารย์เลยบอกทุกท่านเลยนะว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันเมื่อยเลิกเป็นบ้างก็ได้ไม่ต้องเป็นหรอกให้ขันห้ามอยู่บนสุดของมันอย่างนั้นแหละเราจะเป็นใจไปอย่าไปอยากเป็นพระอรหันต์เยอะมันเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะโอ้เวลามันเป็นพระอรหันต์ขึ้นมามันอาบน้ํามันก็ไม่สบายกินข้าวมันก็ไม่สบายนะพระอาจารย์มันยิ่งอยแูต่่กับฝูวง่าชนไม่สบายมันกลัวคนประมาทมันแคล้รวัเบขาจะรับบาปครับสังขารตัวนั้นแหละเรียกว่าอุทธัจจะนั่นแหละเรียกอุทธัจจะเศษสังขารนะจนแทบจะจับมันไม่ได้เลยแหละอันนี้ก็มันทเป็ีน่คล้ายๆยุงนั่นแหละโทษก็ไม่มากหรอกแต่มันยังเป็นภพเป็นชาติอยู่นะครับอันนี้ก็นึกถึงคําที่พระอาจารย์บอกเมื่อวันก่อนก็คือถ้าเรารู้สึกตัวกายได้50%เราก็จะเห็นนามรูปคือจิตใจของเราได้50%มันขึ้นอยู่มันแปรผันตรงกันไป
ถ้ารู้สึกตัวกายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะเห็นนามรูปร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนามรูปอันไหนที่เราไม่เห็นถ้าเรารู้สึกตัวกายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้กรณีที่จะออกจากไอ้สังโยชน์เบื้องสูงนี่ก็คือทางเดียวเลยรู้สึกตัวให้มันรูล้ะสเึอีกยดตัลวะออย่าไใปช่อะไรกระจายครับอย่าอย่ไาปไปอะไรอะกไรระจายอย่าไปสนใจว่าคนจะมองเรายังไงครับนี่มีบางท่านนะลูกศิษย์ลูกหาบางท่านเวลาปฏิบัติทําไปเนี่ยเวลามันเข้าได้วางแขนวางมือวางรู้สึกตัวไปปั๊บรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนมันสบายจังเลยมันไม่มีตัวตนมันว่าโอ้ตัวตนมันหายมันสบายมันอิ่มมันเหมือนอากาศเหมือนจะบรรลุธรรมอย่างนั้นแหละนั่นจริงแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อเราเอาจิตไปอยู่ที่กายเรียกว่ามันก็จะสัมผัสกับกายวิญญาณมันก็รู้สึกตัวเรามันมีอารมณ์กลุ้มไหมไม่มีอารมณ์กลุ้มแต่เมื่อสักพักหนึ่งปั๊บเนี่ยเราคิดขึ้นมามันก็ไปอยู่ที่มโนมโนมีอารมณ์กลุ้มไหมมีอารมณ์กลุ้มมีครสัับงโยชน์ทั้งอย่างทุกอย่างนะทั้ง10 อย่างนะมันอยู่ที่ใจนั่นแหละใจที่เรียกมโนนั่นแหละฉะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวมันจะสบายตรงที่ว่ามันไม่ต้องยุ่งกับมโนถ้ารู้สึกตัวมากเกินไปจะไม่เห็นมโนเลยมันก็ไม่ฉลาดครับฉะนั้นรู้สึกตัวพอดีสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดญาณเมื่อเกิดญาณปั๊บก็จะเห็นนามรูปนามรูปนี่คือรูปนามเนี่ยก็คือรูปของความคิดรูปของกิเลสครับเมื่อเห็นเมื่อตั้งอยู่ที่กายชัดเจนปั๊บไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นกายหรอกนะไม่จะเห็นกายอัตโนมัติครับส่วนนามรูปไอ้ตัวเหตุใหญ่นะคือตัวสมุทัยจริงๆเลยนะตัวนั้นนะเราต้องเห็นมันทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเราถ้าใช้ใจปฏิบัตินะมากเกินไปเนี่ยไม่ได้เราใช้การปฏิบัติรู้สึกตัวเฉยๆแล้วเหลือบตาไปมองนิดๆก็จะเห็นใจมันทํางานนั่นก็จะเห็นพฤติกรรมหลวงปู่ดุลย์ท่านบอกว่าพฤติจิตพฤติกรรมของจิตมันไปติดอะไรยังไงมันไปแช่อยู่นานแค่ไหนมันรักอะไรชอบอะไรล้วนแต่เป็นภพชาติทั้งนั้นเนี่ยถ้าอยากสิ้นภพสิ้นชาติก็อย่าไปอยู่กับใจไปให้มองใจถือใจแค่ทําการทํางานเพราะความรู้ทั้งหลายมันดันไปอยู่ที่ใจมาเรียนจบมาปริญญาเอกปริญญาโทตรีหรือว่าฝึกงานชีพมาความรู้อย่างมันอยู่ที่ใจเราก็ถือใจตรงนี้นะเป็นเครื่องมือเป็นสื่อเป็นเลื่อยเป็นค้อนเป็นสิวพอใช้เสร็จก็วางใจเมื่อวางใจเสร็จก็อยู่ความรู้สึกตัวถึงความรู้สึกจะเป็นวิญญาณขันธ์ส่วนหนึ่งขันธ์ห้าก็คือวิญญาณขันธ์กายวิญญาณก็ช่างมันเถอะเพราะเรายังไม่ตายเราต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับแล้วก็อารมณ์กลุ่มของกายวิญญาณมันไม่มีแต่อารมณ์กลุ่มของมโนมันมีฉะนั้นครับเลือกที่อยู่ให้มันเหมาะว่าจะอยู่ตรงไหนสรุปแล้วฟังทําการทํางานให้หยิบใจมาทําครับเมื่อการงานจบให้วางใจไปอยู่ที่กายครับอันนี้เป็นระบบระเบียบใส่เกียร์ให้เป็นชีวิตนะไอ้ร่างกายเรามันเป็นรถคันหนึ่งทีนี้ข้อแถมอีกอย่างหนึ่งอันนี้จริงๆพระอาจารย์พูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยกรณีหลวงปู่แสงนะว่าอาจารย์พูดตั้งแต่แรกที่วันแรกที่เกิดกันเลยนะแต่ตอนนี้ก็เห็นหลายๆท่านมาแสดงความเห็นในโซเชียลต่างๆมีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งถูก50ผิด50บางคนยืนยันด้วยอานุภาพความโง่เลยนะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากดูพระบัญญัติเอาดูวินัยเอาพระสงฆ์จับต้องกายหญิงไม่ได้อยู่แล้วจะมามุมไหนจะให้ถูกมันไม่ถูกอยู่แล้วมันไม่ถูกอยู่แล้วจะเอามุมไหนที่ถูกแล้วเมื่อพระเจ้าบัญญัติว่าห้ามจับต้องกายหญิงทีเนี้ยไอ้คนนั้นน่ะมันศึกษาได้ครึ่งหนึ่งแล้วมันก็เลิกศึกษาครึ่งหนึ่งหมายถึงว่ามันศึกษาอาบัติของที่ห้ามแต่มันไม่ได้ศึกษาอาณาบัติที่พระเจ้าเว้นไว้หนึ่งนั้นนั่นคือภิกษุที่ไม่มีสติภิกษุฟุ้งซ่านไม่มีสติขาดสติเป็นไข้อาพาธภิกษุอาพาธต่างๆมีทั้งสี่ห้าข้อในการว่าอาณาบัติทีนี้ถ้าเราศึกษาอาบัติอย่างเดียวไม่ศึกษาอาณาบัติมันก็ไม่มีปัญญาสูงสุดมันไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ปกป้องพระชั่วนะชั่วก็ต้องว่าเป็นชั่วแต่เราต้องมีด้วยทีนี้เรามาดูร่างกายคนเราร่างกายคนเราเป็นยังไงดูจริงๆถ้าแก่แล้วเนี่ยอายตนะทุกอย่างนะหูมันเป็นไงถ้าคนมีเงินเขาจะใช้ที่ช่วยฟังใช่ไหมครับช่วยฟังเพราะว่าแก้วหูไม่สั่นสะเทือนแล้วมันไม่รู้เสียงเขาต้องพูดอะไรแล้วมันเหมือนคนดำน้ําแล้วครับคุณดำน้ําเงียบไหมเงียบยุ่งนั่นแหละมันเหมือนคนดำน้ําเลยเพราะว่ามันแก้วหูไม่ทํางานแล้วไม่มีอะไรมาสะเทือนมาแล้วนะทีนี้ตาเป็นไงแค่เราพระอาจารย์เนี่ยท่านก็เป็นช่างแว่นตามาก่อนใช่ไหมใช่ท่าคนรัก็บรู้ว่าสายตายาวเนี่ยแค่175เอา250มันก็มองอะไรไม่เห็นแล้วมันแทบจะกินมดแล้วกินข้าวไปใส่แว่นตาขนมปังมันก็กินมดไปด้วยเลยทีนี้หลวงปู่เวลาท่านก้มดูนะเพราะท่านมองไม่เห็นเหมือนคนขับรถแล้วรถคันนี้มันเก่าแล้วกระจกหน้ามันมัวแล้วมันเป็นแต่คราบอะไรก็ไม่รู้แล้วท่านต้องก้มลงไปก็ดูอะไร
แล้วต้องสัมผัสดูถ้านึกมันเป็นอถา้าการนึกอย่างนั้นครับถ้าใครตาดีแล้วนึกไม่ออกก็ไปทำกระจกมัวๆแล้วนั่งอยู่ในรถเอ้าเราขับรถหรืกอ็มัเนนี่จยะเพจ่ะงไดข้นเาข้ดาใจไม่ต้องทำหรอกเอาฝนตกอะขับรถสะดวกไหมล่ะไม่สะดวกเลยม่านน้ำที่อยู่มาอย่างนั้นอะมันมองไม่เห็นแต่จิตข้างในน่ะผ่องใสแต่เพราะว่าไอ้จิตคนขับอะมันจะมองดูข้างนอกมันมองผ่านแก้วตาไม่ได้หูมันก็ไม่ดีมันก็อาศัยสติปัญญาส่วนตัวมันเขาพูดอะไรวะอะไรบ้าวะแต่มีจิตที่ปรารถนาดีอยู่คนเขาจะมาจับผิดเองก็ไม่รู้ก็แจกแต่พระเขาเว้ยก็ทํากิจอันเดียวที่พอจะทําได้ก็คือแจกพระเขาเป็นกระยาญาติโยมแต่ไม่รู้ว่าคนที่เคาะรอบรถเราน่ะรอบคันแล้วเขาพูดอะไรเข้ามายังไงไม่รู้ก็หูไม่ได้ยินตามพระองอาไมจ่าชรยั์ดอาจารย์แล้วเครื่องมืออันสำคัญที่สุดคือไอ้เครื่องมือสําหรับนึกคิดภาษาทางโลกอ่ะไอ้สมมุติบัญญัติทางโลกคือสมองที่มันเก็บอะไรไสว้เมนี่อยงนั่นแหละมสันเมสอืง่อแมหละดต้ัววยนั้นแหละมันนี่แหละพระอาจารย์ว่าเปรียบว่ารถนั่นแหละครับตาไม่ทํางานสมองไม่ทํางานมันฝ่อแล้วฝมั่นอกระแดล้าง้แวล้วครับแล้วก็น่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจก็ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ก็คือเรื่องอนาบัติอยากให้พระท่านที่ทางสื่อทางอะไรท่านออกมาพูดเรืพ่อรงะอนทีา่บัติบ้างมีชื่อเสียงนะไปศึกษาอนาบคัตรรัเบลยนะพระอาจารย์ไม่มีชื่อเสียงพูดไปก็เสียงไม่ดังหรอกประกาศให้ลูกรู้ว่ามันมีพระเจ้ากําหนดไม่ใช่กําหนดมาเองพูดมใัหน้มชีัดอไปาเบลัตยรว่แาต่มีอาอบนัาตรบัติใช่ครับอันนีพู้ดไใมห้่รชูั้ดไปเลยไม่รู้อาบัติด้วยไม่รู้อนาบัติด้วยก็โทษงานพูดไอ้ไปทุกคนแหละเห็นญาติโยมต่างๆมันเก่งมันดีกันมันไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดคนเราในดีมันก็มีชั่วกันทุกคนแหละนะแต่ว่าให้มีปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ชัดอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละไอ้เรื่องกรณีที่มันพูดไปก็เท่านั้นเนาะเรคารักบ็ไมผ่อยมากร่วมสงครามดีนุงตุงนังกันหรอกนะอย่างน้อยคนมาดูคลิปนี้ก็ถ้าเปิดดูจนท้ายๆคลิปก็รู้แหละว่ามันมีอนาบัตนะคนไม่ฟังคนมันจ้องใจจะเพ่งโทษอ่ะไม่มีใครจะดูถึงนาทีที่40หรอกเปิดเห็นพระคุยกันเรื่องอะไรยิ่งคุยนามรูปคนไม่ฟังกันแล้วมันก็เลยรีบรีหมดหวังญาติโยมแหละเป็นกระบอกเสียงไปดูมีอาบัติมีอนาบัตนะอาบัติแปลว่าของต้องห้ามไม่พึงกระทําอนาบัติคือข้อยกเว้นยกตัวอย่คารงับว่าพระภิกษุห้ามวิ่งวิ่งนะอาบัตินี่ถ้าโดนเสือไล่หรือมีภัยอันตรายวิ่งได้เนี่ยพระทำอะไรผิดปกติแต่พระบ้าน่ะไม่ถือว่าอาบัติเอามารักษาก็หายได้เพราะว่ากรรมฐานมันฟุ้งซ่านมันบ้าเนี่คยรับพระอาพาธห้ามกินข้าวเย็นหรือพระธรรมดาห้ามกินข้าวเย็นแต่พระอาพาธกินได้แต่ถ้าพระจริงท่านก็ไม่กินมุมมามหรอกท่านกินแค่รองท้องไม่ให้มันกัดท้องยามันกดกัดก็พอทีเนี้ยประเด็นสําคัญไอ้เรื่องราวปลีกย่อยศีลทั้ง227น่ะมันมีทุกข้อมีอนาบัติทุกข้อใช่ใช่มันมีข้อยกเว้นทุกข้อมีข้อยกเว้นทุกข้อไม่ใช่ว่าจะผิดปุ๊บก็จะศึกอย่างเดียวเลยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไอ้คนมันจ้องจะนี่อยู่แล้วนะเวรกรรมมันก็ตามทันในคริมนสูตรนะเพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าบุคคลใดที่โจทย์ลูกศิษย์ของตถาคตที่ไม่ถึงควรแก่การศึกแล้วก็ไล่ให้สึกกับราชิกนะอาบัติหนักต้องตกนรกเรียกว่าภัยศาสนาเนี่ยเป็นภัยเลยเป็นภัยศาสนาเลยอันนั้นก็เรียกว่าภัยศาสนาเลยเอาแล้วอย่ามาคิดว่าพระอาจารย์จะเชียร์พระไม่ดีด้วยนะห้ามคิดนอะย่ากง็นั้นถ้าเจอพระอาจารย์ก็โดนหนักเหมือนกันนะพระไม่ดีนะที่ไม่ดีนะหมายว่าไม่มีศีลมีธรรมนะไม่ใช่ว่ายกยอกันหมดนะใครมันรู้บ้างจะไปเถียงสุ่มสี่สุ่มห้านะเถียงให้ปัญญาจะไปเถียงมันคนพาลอ่ะอาจารย์ก็ดำเนินรายการมาจนถึงนาทีที่49 50 นาทีแล้วก็สมบูรณ์แห่งอัดแล้วก็คือวันนี้ที่คุยกันนะญาติโยมที่ฟังอยู่ก็คือพระอาจารย์จะสรุปให้ฟังว่าความสติเนี่ยมันมีสติที่เป็นโลคิยะก็คือสัญชาตญาณแล้วก็สติที่เราได้รับการอบรมมาจากการศึกษาเรียนรู้นี่แหละตั้งแต่อนุบาลจนถึงด็อกเตอร์นี่แหละอันนี้เป็นสติที่เกิดจากการอบรมพอเราเอาสิ่งที่อบรมจดจําได้ไปปฏิบัติมันก็แจ่มชัดขึ้นมันจะเป็นลักษณะของญาณจนถึงขั้นเป็นอะไรเป็นโลกิยะญาณอย่างไอน์สไตน์เนี่ยเขาไม่เคยนั่งสมาธิเขาไม่รู้จักศาสนาพุทธแล้วเขาก็ไม่เคยทําอะไรในห้องแลบนะแต่ว่าเขาก็มีปัญญาญาณในส่วนของโลกิยะญาณของเขานะมันก็เกิดจากการศึกษาเรียนรู้เหมือนกันทีนี้อันนี้เป็นส่วนของสติที่เป็นฝ่ายโลกิยะทีนี้สัมมาสติที่ถูกแยกเอาไว้เนี่ยท่านเรียกเอาไว้ว่าสัมมาคือความถูกต้อง
ทําไปเพื่อความพ้นทุกข์มีเฉพาะในส่วนของอริยมรรคคือศาสนาพุทธของเราอันนี้ก็แยกแยะให้ญาติโยมให้ถูกว่าสติมันมีตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็มาเฉพาะเรื่องของมันก็คือการพ้นทุกข์ที่พระอาจารย์ได้ในชี้แจงแถลงไขให้ทุกท่านได้ทราบในส่วนของสมาสติก็คือเราฝึกเพียงแค่ให้เกิดสัมปชัญญะเท่านั้นส่งสติให้ถึงสัมปชัญญะใช้สติเพียงให้เกิดสัมปชัญญะเท่านั้นเดี๋ยวจะย่อให้ชัดๆครับสัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องเหมาะแก่การงานมิจฉาสติเป็นสติการระลึกเพื่อทําชั่วเดินตามกระเป๋าในงานวัดล้วงกระเป๋าจะล้วงกระเป๋าเขาสติว่าทํายังไงถึงจะทํากิจสําเร็จนั่นคือมิจฉาสติดังนั้นอย่าไปสรรเสริญว่าสติมันดีทุกอย่างมันมีทั้งสติดีก็คือสัมมาสติมีสติไม่ดีคือมิจฉาสติดังนั้นถ้าเราบ้าปริยัติเกินไปเราไปยึดสติเกินไปว่ามันอยู่ฝ่ายดีงามมันไม่ถูกต้องมันผิดจากพระพุทธเจ้าฉะนั้นให้รู้ว่าสติเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นตัวชี้เป้าเครื่องหยุดเพื่อรอปัญญาสติเพื่อรอปัญญาเท่านั้นและสติเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าจะทิ้งขันห้าต้องทิ้งสติก็ถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นไล่เรียงเป็นลำดับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันครับอาจารย์เอางั้นก็แค่นี้แล้วเนาะเสียงดังไปหน่อยคนมันไม่รู้เรื่องรู้ราวไอ้เรื่องนี้เรามาเถียงไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เคยปฏิบัติเรามาเถียงมาเถียงเนี่ยหน้าไม้ตะพุดเขกหัวอย่างเลยพระอาจารย์อย่าของขึ้นบ่อยเพราะว่าให้มันเหล็กขึ้นอย่างเดียวก็พอพระอย่าของขึ้นเห็นของทุกอย่างมันขึ้นพระก็ขึ้นด้วยเลยเนาะเหล็กก็ขึ้นน้ำมันขึ้นจะสร้างกุฏิเนี่ยจากนะจาก850เสากุฏินะโอ้โหขึ้นเป็น 1,650 แล้วนะขึ้นเอาขึ้นเอาเราจะไม่ขึ้นได้ยังไงนะเราก็ขอขึ้นกับเขาสักหน่อยขอขึ้นกับเขาบ้างเหมือนกันแหละนะเอาวันนี้ก็พอกันแค่นี้เนาะเอาเจริญพรทุกท่านนะมีความสุขทั้งกายทั้งใจแล้วก็บรรลุผลนิพพานกันชาตินี้ก็ทุกท่านนะสาธุเจริญพรอาจารย์ค่ะสาธุค่ะ